สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องพระเจ้าสุริยวรมันที่สองต่อจากตอนที่แล้วครับพระนามหลังสวรรคตของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองคือพระบาทกองรอแตงอันบรมวิษณุโลกพระนามบรมวิษณุโลกนี้สื่อว่าทรงเข้าถึงแล้วซึ่งพิพพอันยิ่งใหญ่ของพระวิษณุคือสวงสวรรค์พระเจ้าสุริยวรมันเติบใหญ่ในชนบทเมืองตลุงเก่าประโคนชัย ช่วงที่อาณาจักรของกำลังเสื่อมการปกครองจากศูนย์กลางจาลึกอันหนึ่งระบุว่าพระบิดาของพระองค์มีนามว่าพระเจ้ากสิตินทรทิศส่วนพระมารดาคือพระนางน,นเรธราลักษมีในฐานะเชื้อพระวงศ์วัยหนุ่มพระเจ้าสุริยวรมม์ฝึกรบด้วยปรารถนาราชบัลลังก์ในวันหน้าทรงปราบปรามผู้อื่นที่อ้างสิทธิ์ในราชสมบัติเหมือนพระองค์ในการนี้น่าจะได้รบกับเชื้อสายของหันสวรมมที่สอง ที่ครองอำนาจอยู่ทางใต้เช่นนรบดีนทรวรมัมที่สองแล้วน่าจะได้กระทำสงครามกับทรนินทรวรมัมที่หนึ่งผู้เป็นพระมหากษัตริย์ของจารึกพันนาว่าทรงประหารศัตรูดังพยาครุฑประหารหนาคราชแต่นักประวัติศาสตร์ยังไม่ยุติว่าศัตรูที่ถูกประหารน,นี้เป็นผู้ใดพระเจ้าสุริยวรมัมขึ้นครองราชบัลลังก์อาณาจักรขอมสืบต่อจากทรนินทรวรมัมที่หนึ่ง ในคริสตศักราช1 1 1 3พราหมณ์ผู้เท่าหนำว่าที่วากรรัณดิตเป็นประธานในการราชาพิเศษนับเป็นครั้งที่สมในประวัติศาสตร์ของที่นักบวชเป็นประธานพิธีนี้ผมเข้าใจว่าครั้งที่หนึ่งคือราชาพิเศษพระเจ้าชัยวรมังที่หครั้งที่สองคือราชาพิเศษพระเจ้านเรนทราติศครั้งที่สมคือราชาพิเศษพระเจ้าสุริยวรมังที่สอง จารึกหลายหลักกล่าวว่าการราชาพิเศษพระเจ้าสุริยวรมังที่สองมีการจัดมหรสพและพระราชทานทรัพย์นานประการแก่ที่วากรบัณฑิตเช่นเสลียงพชัชณีศิราพร์ธรรมรงค์และคนโทเสร็จพิธีแล้วพรามเท่าผู้นี้เดินทางต่อไปยังศาสนสถานต่างๆในแว่นแคว้นของพระองค์รวมถึงปราสาทพระวิหารบนเทืกเขาพนมดงรักที่ซึ่งได้รับปฏิมากรรมทองคำ รูปสิบนาตราชด้วยจารึกของชาวจามและบันทึกของเวียดนามว่าพระเจ้าสุริยวรมังที่สองทำสงครามใหญ่กับรัฐของเวียดนามที่เรียกไดเวียดถึงสามครั้งแต่ไม่ชนะสักครั้งบางครั้งทรงได้รับความสงเคราะห์จากชาวจามสงครามครั้งแรกเกิดในคริสตศักราช1128พระเจ้าสุริยวรมังที่สองนำทหารสองหมื่น 20, นายบุกไปไดเวียดแต่แพ้ย,ยับเยิน จนต้องถอยกลับปีต่อมาทรงส่งกองเรือกว่า700ลราไปตีชายฝั่งในเวียดครั้งคริสต์ศักราช1132กองผสมขอมจามบุกไดเวียดอีกครั้งสงครามครั้งสุดท้ายมีในคริสต์ศักราช1138ขอมพ้ายแพ้ดังเคยต่อมาพระเจ้าอินทรวรมังที่สพระมหากษัตริย์จามทรงเป็นไมตรกับไดเวียดจามจึงเลิกสนับสนุนขอม คริสตกศราพักราช1145พระเจ้าสุริยวรมัมที่สองจึงหันไปตีจามแทนจามแพ้ของปล้นเอาราชธานีคือเมืองวิชัยได้พระเจ้าสุริยวรมัมที่สองตั้งพี่เขยคือฮาริเทวะให้เป็นพระมหากษัตริย์จามพระองค์ใหม่ต่อมาชาวจามยึดเมืองวิชัยคืนได้แล้วประหารฮาริเทวะการสงครามระหว่างชนชาติเหล่านี้มีขึ้นครั้งสุดท้ายในคริสตกศะักราช1150 ผลลัพธ์คือของทายต้องหนีกลับพระเจ้าสุริยวรมันที่สองมีพระชายาแน่นอนแต่ไม่ทราบชื่อพระชายาทราบแต่ว่ามีพี่เขยคือหาริเทวะเท่านั้นเมื่อพระเจ้าสุริยวรมันที่สองเสวยราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ส่งเพชรนินจินดาไปถวายกุโลตุงคาที่หนึ่งพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โจระทางอินเดียใต้ในคริสตศักราช1114 ผมเล่าเรื่องพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองยังไม่จบนะครับไว้เล่าต่อให้ฟังในวันหลังแถมกรอนแต่งวันนี้สักหนึ่งคำกรอนครับพระนามฟ้องบ่งชี้ชัดกษัตริย์ของไม่อ้อมค้อง,องแต่งหวานนั่นขมนวรมังท้ายพระนามตามกฎเกณฑ์ย้ำชัดเจนคือของแท้จงแน่ใจพวกฝรั่งช่างเสกสรรต้านมาหลอก พูดกลับกลอกบอกขมนนั้นเป็นใหญ่แผ่นดินกว้างอ้างสุดเขตประเทศไทยมีตรงไหนในจารึกนึกเอาเองเบี่ยงประเด็นเห็นที่ผิดคิดว่าถูกคนรับลูกปลุกความมั่วอวดตัวเก่งลอกตำรามาสอนสั่งจนมองเวงไม่กลัวเกรงเร่งก่อกรรมทำได้ลงขมนโบราณผ่านไปใช้ผิดที่ ของคำนี้สิเป็นของต้องประสงค์ใช้ถูกต้องมองให้ลึกนึกให้ตรงอย่าพะวงคงความจริงยิ่งถูกทางเคลมทั้งเมืองเรื่องมากจากเพื่อนบ้านเบื่อรำคาญเรื่องราวเขากล่าวอ้างวิชาการหยิบมายกตกหลุมพรางฝรั่งวางหมักเล่กลอย่าทนยอมไทยอีสานหกประพันธ์สิี่มิถุนายน 2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ